สบายดีน้องๆ นักเรียนสั้นป.4ที่น่ารักหมดทุกคนมาพบกับสาวครูจุ๋มจิ๋มที่รักเช่นเคยเนาะสำหรับชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนสาวครูขอย่องๆชมเชยน้องๆ นักเรียนสั้นป.4หมดทุกคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือแก้เวียกบ้านแก้บทฝึกหัดให้สาวครูปวดเป็นประจำเนาะให้พวกเรานักศึกษามุ่งเสื้อของการเรียนกันดูมันต่อไปนะลูกเด้อสำหรับในชั่วโมงนี้เนาะเขาจะมาเรียนวีซ่าโลกอ้อมตัวเนาะซึ่งในโลกอ้อมตัวชั่วโมงผ่านมานั้นเฮาเฮียนฮอดบทที่เท่าใดแล้วจื้อบ่ลูกในชั่วโมงผ่านมาเนาะเฮาเฮียนฮอดบทที่13เนาะของบทแมนสิ่งแวดล้อมพวกหลานยังจื้อบ่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นหยังเนาะสิ่งแวดล้อมแมนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่อ้อมตัวเฮาเนาะลูกเนาะในนี้สิ่งแวดล้อมจะมีอยู่2อย่างคือเนาะหรือว่า2ประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองเนาะจะมีภูผาป่าไม้หอยน้ำลำเซฝนสัตว์พืชเนาะลูกเนาะและสิ่งแวดล้อมที่คนสร้างขึ้นมีอย่างแดจือบ่ลูกสิ่งแวดล้อมที่คนสร้างขึ้นเนาะจะมีโต๊ะตั้งเมืองเครื่องไฟฟ้านะมีเป็นสิ่งแวดล้อมที่เฮาได้เรียนผ่านมาในชั่วโมงแล้วเนาะลูกเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะสักครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวบทที่14การอนุรักษ์ป่าและสัตว์เนาะเขาจะอนุรักษ์ป่าแนวใดอนุรักษ์สัตว์แนวใดเนาะเพื่อให้คงอยู่นำเฮาได้ยาวนานเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นเนาะลูกเนาะเขาจะอนุรักษ์แบบใดเนาะฉะนั้นในครูมีรูปภาพให้พวกหลานสังเกตมื้อเนาะลูกเนาะว่าเป็นรูปภาพหยังเนาะพวกหลานเห็นบ่ลูกว่านี่เป็นรูปภาพหยังแดเนาะนี่แมนรูปภาพของสัตว์ป่านะลูกเด้อรูปนี้จะแมนตัวสร้างเนาะลูกเนาะซึ่งเป็นสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าเนาะและนี่แมนตัวกวางนะลูกเด้อนี่แมนตัวกวางเนาะซึ่งเป็นสัตว์ป่าและอาศัยอยู่ในป่าซึ่งเพิ่นจัดอยู่ในสัตว์ประเภทที่ว่าใกล้จะสูญพันธุ์เนาะฉะนั้นเราควรอนุรักษ์ไว้เนาะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นต่อไปเนาะเราควรจะไปลาหรือฆ่าสัตว์เหล่านี้เนาะเพราะว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วต่อไปเนาะเฮาจะมาเบิ่งเนาะในบทเรียนของเฮาข้อที่1การอนุรักษ์หมายความว่าแนวใดเนาะการอนุรักษ์แมนการสมใช้อย่างสมเหตุสมผลประหยัดสิ่งที่หายากคิดก่อนใช้และบูรณะสิ่งที่เสื่อมโทรมเนาะสำหรับข้อที่2พืชและสัตว์สนิทใดแดที่ควรอนุรักษ์เนาะเราจะมาเบิ่งเนาะพืชที่ควรอนุรักษ์จะมีอย่างแน่ลูกอันนี้แมนต้นไม้ที่มีคุณค่าเนาะต้นไม้ที่มีคุณค่าหรือว่าควรอนุรักษ์เช่นเนาะไม้ดูไม้แค้นไม้แต้คาเรานี่เป็นต้นนะลูกเนาะต่อมาแมนไก่ขัวฟานเสือแฮดสองนอเนาะสัตว์และพืชเรานี่เราควรอนุรักษ์ไว้นะลูกเนาะบ่ค่ะบ่ทำร้ายเนาะลูกเนาะมาต่อเนาะพืชที่ต้องอนุรักษ์มีหลายชนิดสำหรับอยู่ประเทศเฮามีคือไม้โลงเลงไม้กะไม้ขยุงไม้ดูไม้แค้นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์มีหลายชนิดสำหรับอยู่ประเทศเฮามีคือเสือสิงฟานนกยุงกะฮอกลิ้นแฮดสองนอกวางละมังนกเขียนไก่ขัวเสาหลาหมูงวงนกแอนตานกแอนตาขาวเนาะป่าคาเยื้องกระทิงเมยธนีเฮาอนุรักษ์พืชและสัตว์เหล่านี้เพราะมันหายากมีหน่อยและใกล้จะสูญพันธุ์เนาะฉะนั้นเราต้องได้อนุรักษ์เนาะถ้าว่าพวกหลานเห็นเนาะต่อไปเป็นข้อที่3เนาะพวกเขาจะมีวิธีอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ได้แนวใดเนาะเนาะมาเบิ่งรูปภาพเนาะในนี้เนาะบ่ล่าสัตว์ถ้าว่าเฮาไปล่าสัตว์ที่ว่าใกล้จะสูญพันธุ์สิ้นกวางสร้างเสือสิงเนาะถ้าเฮาไปล่าไปยิงไปฆ่ามันก็จะสูญพันธุ์ลูกหลานเฮาก็สิบ่ได้เห็นฉะนั้นบ่ควรเฮ็ดเด้อลูกเด้อเพิ่นหมายความติ่งกานี่หมายความว่าบ่ควรที่จะไปล่าสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์ต่อมาแมนบ่ตัดไม้เนาะบ่ตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าบ่ตัดไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่ามีราคาแพงเนาะลูกเนาะมีเพิ่นหมายความติ่งกาไว้เฮาบ่ควรที่ไปทำลายเนาะฉะนั้นเพิ่นจึงได้
อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นใหม่เนาะให้ได้เห็นเนาะลูกเนาะต่อมาแมนการปลูกต้นไม้เนาะลูกเนาะเฮาต้องได้ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ว่าตัดไปหรือทำลายไปเนาะเพื่อเป็นการสร้างป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้มีต้นไม้เขียวสดงดงามให้มีอากาศบริสุทธิ์เฮาจึงได้ปลูกต้นไม้เนาะซึ่งในประเทศเฮาเนาะซึ่งได้ยึดถือเอามื้อใดเป็นวันปลูกต้นไม้ที่กลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลพวกลานจือโลกแมนวันที่1เดือนมิถุนายนลูกเนาะหรือวันที่1เดือน6แมนวันปลูกต้นไม้หรือว่าวันเด็กน้อยสากลนั่นเองเนาะสากลบางว่าพวกลานคงใจชื่อเนาะต่อมาแมนเนาะสร้างสวนสัตว์เนาะการสร้างสวนสัตว์ก็คือการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนาะเขาจะเอาสัตว์ที่ว่าใกล้จะสูญพันธุ์เนาะมาอยู่ร่วมกันโดยเฮ็ดเป็นโซนคือตัวอย่างคือสวนสัตว์บ้านเกิดเนาะลูกเนาะพวกเราอาจจะเคยได้ไปแล้วเนาะหลายคนเฮ็ดเป็นสวนสัตว์แล้วเขาจะอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างไว้เนาะให้มันออกแม่แพร่ลูกให้ได้หลายๆเขาต้องได้สร้างสวนสัตว์ไว้เนาะลูกเนาะต่อมาแมนกำหนดเขตป่าสงวนเนาะในนี้เขาต้องได้อนุรักษ์โดยเพิ่นจะเฮ็ดเป็นเขตป่าสงวนคันว่าเขตป่าสงวนแม่นบ่ให้ตัดบ่ให้ทำลายเนาะก็ต้องได้สงวนหรือว่ารักษาไว้มาเบิ่งเนาะวิธีอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์คือเนาะคิดหน้าที่1ซอกวิธีขยายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คิดหน้าที่2กำหนดเขตป่าสงวนขีดหน้าที่3บ่อจูดปลาและถางปลาสะทรายขีดหน้าที่4สร้างสวนสัตว์และสวนพืชขีดหน้าที่5บ่อลาบ่อกินและบ่อขายสัตว์ป่าขีดหน้าสุดท้ายเนาะปลูกต้นไม้ทดแทนปลาที่เสียไปเนาะนี่แม่นเนื้อในบทเรียนของเฮานะลูกเด้อการอนุรักษ์ปลาไม้และสัตว์เนาะเฮาก็บ่ควรที่จะไปจูดไปทางไปตัดเนาะการอนุรักษ์สัตว์ป่าคือการเฮาควรสร้างสวนสัตว์ไว้เนาะเพื่อให้สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั้นเข้าไปอยู่แล้วก็ให้มันเกิดแม่แพร่ลูกหลายๆเนาะอันนี้คือการอนุรักษ์ป่าและสัตว์เนาะลูกเนาะสักครู่หวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจบทเรียนเนาะลูกเนาะ